คุณผู้ชมคะเมื่อช่วง 1-2 วันที่ผ่านมามีใครสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่อย่าง Grab นะคะแล้วรู้สึกว่าติดขัดนะคะสั่งอาหารไม่ได้นะคะตอนนี้ก็วุ่นวายปั่นป่วนทีเดียวสำหรับแพลตฟอร์มของ Rider แล้วก็ฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยนะคะทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยแน่นอนรวมไทยเข้าไปด้วยนะคะระบบขัดข้องแบบนี้นะคะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างไปดูกันหน่อยค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานวันนี้ค่ะว่าผู้ใช้และคนขับของ Grab ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรถรับส่งและ Delivery ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางรายยังคงประสบปัญหาระบบขัดข้องอยู่เป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วค่ะขณะที่โฆษกของ Grab นะคะออกมาเปิดเผยบริการหลักของแพลตฟอร์มได้รับการฟื้นคืนแล้วในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้แต่ว่าผู้ใช้บางรายค่ะบอกว่าปัญหายังคงอยู่เป็นระยะนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ผู้ใช้และคนขับจำนวนมากในหลายประเทศเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และไทยออกมาแจ้งนะคะว่าพบปัญหาระบบติดขัดในบริการเรียกรถและส่งอาหารคนขับบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยสูญเสียรายได้จากปัญหาดังกล่าวขณะที่ผู้ใช้และคนขับหลายคนก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องในการตัดเงินและการจ่ายเงินของระบบด้วยค่ะด้าน Grab นะคะเปิดเผยกับสำนักข่าวของ Channel News Asia ค่ะบอกว่ากำลังทำงานอย่างหนักเลยนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวขออภัยสำหรับความไม่สะดวกแต่ก็ไม่เปิดเผยถึงสาเหตุของปัญหาด้วยค่ะปัญหาของระบบขัดข้องดังกล่าวนี้นะคะถือเป็นการสั่นคลอนความเชื่อมั่นของผู้ใช้และพาร์ทเนอร์ของ Grab อย่างมากเลยค่ะท่ามกลางการแข่งขันในสมรภูมิของแพลตฟอร์มรถรับส่งและส่งอาหารที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ